หรือเทคโนโลยีกำลังจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์Dan the Future สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA หลายคนคงเคยดูหนังไซไฟนะคะประเภทที่หุ่นยนต์จะครองโลกหุ่นยนต์จะฉลาดถึงจุดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้แล้วเมื่อก่อนอาจคิดว่าโอ้ยากจินตนาการล้ำเลิศเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดและทวีคูณทำให้ใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจริงๆเรื่องนี้นะคะเคยมีนักวิชาการเขาทำนายไว้คุยกันไว้ตั้งแต่ยุคก่อนปี2000ด้วยว่าจะเกิดภาวะที่ชื่อว่า technological singularity หรือเอกภาวะทางเทคโนโลยีเรื่องนี้จะเป็นยังไงเฟิร์นเล่าให้ฟังค่ะลองคิดตามเฟื่องเล่นๆดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาสักหนึ่งอย่างเว้นช่วงกันหลายร้อยหลายพันปีค่ะแต่มาถึงยุคนี้ตั้งแต่เริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเราในการประมวลผลในช่วงปีหลังๆนะคะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเกิดขึ้นมากขึ้นในเวลาที่เร็วขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นกราฟแบบ exponential growth นะคะถ้าเราเคยจำคณิตศาสตร์ในวัยเด็กได้เนี่ยมันคืออัตราการเติบโตแบบทวีคูณทวีคูณคืออะไรมันจะยิ่งคูณ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 เพิ่มขึ้นหลายๆเท่ากระจายดังนั้นยุคนี้ล่ะค่ะเรากำลังเข้าใกล้สภาวะที่เทคโนโลยีทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นรวมกันและสุดท้ายอาจจะเกิดการระเบิดทางสติปัญญาหรือเรียกว่า intelligence explosion ฟังแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมคะมันคือจุดที่โลกพัฒนาไปไกลจนเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆลองคิดตามดูนะคะพอมีอินเทอร์เน็ตตอนแรกเนี่ยโอเคคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกๆอย่างรอบโลกได้ง่ายขึ้นหาอะไรได้ง่ายขึ้นเหมือนย่อโลกให้แคบลงอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งนี้ใกล้จะเกิดขึ้นจริงด้วยจุดสำคัญคือการมาของ AI หรือว่า artificial intelligence ค่ะจริงๆเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะว่า AI ปัจจุบันนี้ฉลาดกว่ามนุษย์แล้วก็คือเหตุการณ์ที่ AlphaGo ซึ่งเป็น AI ที่ไปชนะเซียนโกเนี่ยจนเซียนโกแบบกุมขมับยอมแล้วนะคะในการที่บอกว่า AI ฉลาดกว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ย AI พัฒนามาเรื่อยๆนะคะแม้จะไม่เป็นข่าวดังแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขามี AI ตัวใหม่ที่ชื่อว่า AlphaGo Zero ซึ่งเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ทุกอย่างเองด้วยตัวเองและปัจจุบันนี้เนี่ย AlphaGo Zero สามารถเอาชนะ AlphaGo ตัวเดิม AI ที่เคยชนะมนุษย์ยังถูก AI ตัวใหม่ล้มได้แปลว่าอะไรแปลว่า AI พัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันไปไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะนึกถึงได้นะคะเรื่องนี้สำคัญยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาหนึ่งอย่างใช่ไหมคะมนุษย์ก็ต้องเป็นคนค้นหาความเป็นไปได้ทดลองสิ่งต่างๆแต่พอเป็น AI ซึ่งสามารถคิดและประมวลผลได้แต่มีความเหนือกว่ามนุษย์ตรงที่เขาไม่มีความเหนื่อยมาเกี่ยวข้องเขาไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้วก็เขาสามารถประมวลผลทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเปรียบเทียบดูนะคะสมมติมีเรื่องนึงมนุษย์อาจจะใช้เวลาประมาณ10ปีในการศึกษาค้นคว้าทดลองหาความเป็นไปได้จนได้ข้อสรุปแล้วเกิดมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หนึ่งอย่าง AI สามารถเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ประมวลผลอาจจะเสร็จได้ภายใน5นาทีหรือน้อยกว่านั้น AI ว่าฉลาดแล้วนะคะแต่ว่าถ้า AI ทุกตัวสามารถเรียนรู้ได้เท่ากันพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นแฮนสันโรบอติกค่ะผลิตบล็อกเชนสำหรับ AI สมมติมีสัก100ตัวทั่วทุกมุมโลก AI ที่อยู่ในประเทศเม็กซิโกเรียนรู้เรื่องหนึ่งปุ๊บสามารถส่งข้อมูลความรู้นั้นขึ้นไปบนคลาวด์แล้วก็ทำให้ AI อีก99ตัวทั่วทุกมุมโลกเรียนรู้เรื่องเดียวกันเราคิดดูสิคะถ้า AI ทั้ง100ตัวเรียนรู้เรื่องที่ไม่เหมือนกันไปเรื่อยๆความฉลาดของ AI มันจะไปได้ไกลขนาดไหนดังนั้นค่ะเพิ่งรู้สึกว่าเทคโนโลยีทุกๆอย่างของเราตอนนี้มันพร้อมมากๆมันคือเทคโนโลยีอย่างละนิดละหน่อยที่เอามาประติดประต่อกันแล้วมันจะเกิดการแบบบูม intelligence explosion การระเบิดทางสติปัญญาขึ้นมาได้นะคะ internet of thing ที่อาจจะมี AI ฝังอยู่เกิดเป็นข้อมูล big data มหาศาลและ AI ก็เอา big data เหล่านั้นล่ะค่ะไปย่อยแล้วก็คิดมี blockchain ที่ช่วยกระจายข้อมูลส่งไปตามที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมี 5G เข้ามาที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันฉลาดขึ้นไปกว่าเดิมน่ากลัวไหมคะทีนี้เรื่องนี้มีความสำคัญกับเรายังไงนะคะ singularity พอเกิดการระเบิดทางสติปัญญา AI พัฒนาตัวเองจนฉลาดเกินมนุษย์จะคาดเดาเกินที่เราจะรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงนั่นหมายความว่า
อาจจะเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะไปควบคุมได้จริงๆเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนนะคะเขาออกมาถกเถียงเรื่องนี้มองถึงความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะ singularity จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรมนุษย์อย่างเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรจริงๆแล้วนะคะเขามีการทำนายไว้คนที่พูดเรื่องนี้แล้วดังเป็นคนแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1993 Vernal Winch นะคะเขาบอกว่าภายในปี2030อาจจะเป็น the end of human era หรือจุดสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นได้บุคคลสำคัญทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะแบ่งทฤษฎีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยออกเป็น2ฝั่งหลักๆกลุ่มแรกก็คือฝั่งดิสโทเปียหรือว่ามองผลกระทบด้านลบสุดๆไปเลยนะคะว่า AI อาจจะครองโลกแล้วก็ทำลายล้างมนุษย์เพราะว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยฉลาดกว่ามนุษย์แล้วแล้วก็ถ้าสมมติเขาเกิดการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและจนเกิดจิตสำนึกหรือว่า consciousness ขึ้นมาได้จริงๆแบบที่เราเห็นในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะน่าสนใจมากๆว่า AI เนี่ยจะเก็บมนุษย์ซึ่งฉลาดน้อยกว่าตัวเองและอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญว่าเราทำให้โลกใบนี้แย่อยู่ไว้หรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะคนที่เชื่อมากๆและเป็นแกนนำคนดังของโลกนะคะก็คือสตีเฟนฮอว์กิงแล้วก็อีลอนมัสสังเกตว่าจะเป็นสายแบบดีปเทคเทคโนโลยีจ๋าๆวิทยาศาสตร์จ๋าๆเขาเชื่อจริงๆค่ะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นความเชื่อที่สองคือกลุ่มคนที่มองโลกแบบยูโทเปียนะคะหรือคิดในแง่บวกว่าสุดท้ายแล้ว AI กับมนุษย์จะประสานกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะคนที่เป็นแกนนำเรื่องนี้ถ้าแบบดังๆเลยมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เชื่อเรื่องนี้นะคะจะเป็นสายแบบองค์ประกอบหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจหัวธุรกิจนิดนึงเขาจะมองในด้านนี้เป็นหลักแล้วก็คนที่พูดเรื่องนี้เยอะๆอีกคนนึงก็คือเรย์เคิร์ตวิลนะคะเป็นคนใน Google ซึ่งบิลเกตส์เคยยกย่องว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนที่มองขาดทำนายอนาคตแม่นยำที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เขาเชื่อว่าในยุค singularity มนุษย์จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นฝังนาโนแมชชีนขนาดจิ๋วลงบนร่างกายเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายได้ทันทีหรืออาจจะฝังชิปลงในสมองเพื่อแปลงความทรงจำเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วก็อัปโหลดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ซึ่งสามารถก๊อปปี้หรือว่าดาวน์โหลดลงในสมองใหม่ได้เลยทันทีการประสานพลังระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นี้นะคะอาจจะทำให้มนุษย์ไม่เจ็บป่วยอีกเลยและสามารถเป็นอมตะได้ยังไงก็ตามนะคะการที่มนุษย์และ AI จะผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแม้จะฟังดูดีแต่ว่าก็ยังเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมนุษยธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมมนุษย์เป็นอมตะจริงหรือเปล่าก็เป็นปรัชญาที่ต้องถกเถียงกันต่อไปแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องนี้นะคะความเห็นส่วนตัวของเฟื่องคือการมาของ AIที่ฉลาดกว่ามนุษย์แล้วจะยิ่งแบ่งแยกคนเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือคนที่เรียนรู้ที่จะรับอยู่ร่วมกับ AI รู้ที่จะคอนโทรลหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนควบคุมและกำหนดกฎได้ประมาณนึงไม่รู้ขนาดไหนนะไม่รู้ AI จะยอมหรือเปล่าแต่อีกกลุ่มนึงคือคนที่ไม่เรียนรู้ต้านไม่เอาปรับมาใช้นะคะสุดท้ายแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวคนกลุ่มนี้อาจจะถูก AI กำหนดแพทเทิร์นชีวิตควบคุมทุกๆอย่างไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีปศุสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงแล้วเราเป็นคนควบคุมเขาหุ่นยนต์อาจจะมาควบคุมเราอีกทีนึงก็ได้นะคะถามว่าคลิปนี้เฟื่องต้องการอะไรจากการมาเล่าให้ฟังคือรู้สึกว่าส่วนตัวเป็นเรื่องที่สนใจมาสักพักหนึ่งแล้วก็เออเหรอแต่แบบนับวันยิ่งเห็นเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันใกล้ความจริงมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะเป็นผู้คุมเกมหรืออยู่ใต้เกมอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าเรามีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพียงพอและอัปเดตทันหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามรายการ Dance the Future นะคะแล้วก็ลดาสื่อของเราที่เพิ่งก็ตั้งใจที่จะเกาะติดเทรนเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหรือว่าใครมีเรื่องอะไรที่อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้จริงๆมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างรวมไปถึงคุณคิดว่าsingularity จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คุณอยู่ฝั่งใครดิสโทเปียด้านลบสุดๆหรือยูโทเปียอุ๊ยโลกสดใสอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขคอมเมนต์มาด้านล่างรออ่านอยู่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT แม้มันจะดูน่ากลัวไปบ้างในบางครั้งแต่เราต้องเปิดรับมันค่ะเพราะว่าถึงเราไม่เปิดรับมันเนี่ยมันก็มาหาเราอยู่ดีไปกับเวฟนี้ดีกว่าค่ะโตขึ้นไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA